มาแบบมาดเข้มเลยนะออกมาสยบข่าวรักร้าวด้วยคอนเทนต์แกล้งแฟนแบบน่ารักน่ารักสำหรับคู่ของเอสเธอร์กับเคนภูมิที่ได้แชร์โมเมนต์แกล้งแฟนหนุ่มโดยการที่สาวเอสเธอร์ตอกไข่ไก่ไปบนหน้าผากของเคนภูมิและในคลิปยังได้เห็นลุคของเคนภูมิที่ดูจะเปลี่ยนไปจนชาวเน็ตต่างเข้ามาแซวว่าเอ๊ะนั่นแฟนใหม่หรือเปล่างานนี้เอสเธอร์ได้เผยว่าคนแซวเยอะมากพี่เคนตั้งใจจะไว้ผมยาว3เดือนรู้สึกแปลกตาดีคลิปใน TikTok ค่ะใช่ก็เป็นการแกล้งกันนะคะก็หนูก็คือเอาไข่ไปตอกหน้าผากพี่เคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หลายคนแซวว่าเอ๊ะแฟนใหม่หรือเปล่าแบบพี่เคนเปลี่ยนใจใช่แต่ละคนก็ทักบอกว่าฮะหนูมีแฟนใหม่หรอหนูมีแฟนใหม่หรอแบบเอ้าหนูมีแฟนใหม่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แซวอยู่เพราะว่าพี่เคนคือไม่โกนหนวดเลยแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าจะไว้ยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าจะเอาเต็มที่เลยค่ะเขาจะไว้ยาวเลย3เดือนคือไม่ตัดเพื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศจะไปลุกนี้เลยก็คือจะไปลุกนี้เลยเขาบอกว่าเขาจะไว้อย่างนั้นเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะคู่เรามันมีข่าวรักเลิกบ่อยมากจริงๆก็อย่างที่บอกคือมันปกติมันเรื่อยๆของมันค่ะก็คือถ้ามีจังหวะก็อย่างที่บอกก็ได้ลงมันสนุกดีค่ะมันได้แกล้งเขาจะไปกันยาววันที่1นี้แล้วใช่ค่ะใจหายไหมใจหายไม่ค่ะอีกอาทิตย์นึงค่ะแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งกลับมารอบนี้ก็รู้สึกโตขึ้นนะคะหมายถึงว่าจัดการอะไรดูแลอะไรตัวเองก็ดูแลตัวเองเป็นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้แบบช่วยเหลือตัวเองคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวบ้างแล้วก็มีเขาไปนานกี่เดือน3เดือนค่ะกลับมาอีกทีก็ธันวาค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ